ายมวยไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนครับจึงให้ความสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมนักเรียนที่สนใจนะครับโรงเรียนที่สนใจขออุปกรณ์ฝึกซ้อมได้ที่วิทยาลัยมวยสยามตลอดเวลาครับมาฟังประวัติของทั้งคู่ครับแดงซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับโอโรโน่สอดานชัยมาช้ามา116ปอนด์ตามพิกัดเป็นนักชกจากสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ครับอายุ16ปีชก65ครั้งชนะ50แพ้15ครับมีชัยจิตหานเป็นทั้งผู้จัดการและหัวหน้าคณะนะครับสุขสอดานชัยเป็นผู้ฝึกสอนทางคู่ก็อ้าวสลับมาอยู่ทางซ้ายหันหลังอ้าวถูกป้ายหน้ากับใบหมานี่ครับเป็นคนธรรมดาเนี่ยมีเรื่องกันนะครับเนี่ยเอาข้าวว่าป้ายหน้าเนี่ยนะน้ำเงินสุดสมุทรสาครครับเป็นนักชกจากสมุทรสาครชนะไทยอบต.ลำคลองท่าไม้ครับอายุ18ปีชกมา62ครั้งชนะ43แพ้19ครับมีลำคลองจันทองทุ่งนะครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะฐานศึกที่รุ่นที่ทะลุราชันครับเป็นผู้ฝึกสอนทั้งคู่นะก็บอกมีข่าวเป็นทีเด็ดเอาเดี๋ยวมาดูครับคุณต้องอ่านว่าข่าวใครจะเด็ดกว่าใครคุณต้องอ่านเชิญครับเมื่อกี้นี่โดนบาทาลูกพักเข้าไปแล้ว อันนี้จะเอาคืนไหมล่ะมาไม่เจ็บนะมันไม่เจ็บแบบไม้นี่ไม่เจ็บแต่ว่ามันศักดิ์ศรีเนี่ยมันหยามหยามศักดิ์ศรีอย่างที่คุณดูเดชบอกว่ามาถ้าอยู่นอกเวทีนี่มีเรื่องแน่บนเวทีก็ต้องเอาคืนดิก็ต้องดูนะครับกรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีคุณธันวุฒิเรืองรองอักษรนะครับให้คะแนนก็มีธนาชัยจำนงอวยพรเขียวกุ้งแล้วก็นิคมวงภาษากรรมการชุดจากเวทีอ้อมน้อยเนี่ยครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปโน่นไปตัดสินที่หน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ที่ดอนเจดีย์ครับในศึกปตท.มหายอดมวยไทยยุทธหัตถีอย่าลืมติดตามชมนะครับผู้มวยใหญ่ๆมวยยักษ์ 5:30 นครับช่อง3ก็ถ่ายทอดสดตอนนี้ไปติดตั้งเวทีอะไรพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือมหากรรมมวยยอดมวยไทยจริงๆนะครับแต่ว่ามีนักมวยจากอิหร่านจากบราซิลจากฝรั่งเศสไปชกกันที่นั่นแล้วก็มีผู้มวยเดิมพันด้วยท่านผู้ชมต้องติดตามนะมวยหญิงเดิมพันล้างตากันแต่ว่าเงินหลายแสนเลยทีเดียวล่ะนั้นเดี๋ยวก็จะยกกองกันไปที่โน่นครับดอนเจดีคืนวันนี้ครับใครที่มาอยู่ใกล้ๆก็ไปชมที่เวทีได้นะครับมีสินค้าออกร้านมากมายท่านผู้ว่าสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์นะครับผู้ว่าสุพรรณบุรีนี่ก็ปีนี้ตั้งเป้าจะให้คนดูให้ได้อย่างน้อยๆเฉียดล้านหมดยกที่1ครับท่านเจ้าของรถเป็นทั้งโรงแรมนะที่พักอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิครับเดินทางไปมาสะดวกสบายคุณสมชายดูแลอยู่ทำใจพาราครับลดไข้บรรเทาปวดขนมกินคอสอชอเส้นสายเหนียวรวมไม่มีวัตถุกันเสียนึกถึงขนมกินต้องขนมกินคอสอชอครับขอบคุณบริษัทไทยยูเนียนโปรเทนโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตปลาเส้นพิโจและปลากระป๋องทีเด็กติดตามชมยกสองต่อไปครับโอโรโน่สอดานไทยนะครับนักมวยจากท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ท่าตูมนี่เขาก็เรือแข่งดีเรือยาวเขาเก่งชนะไทยอบต.ลำคลองท่าไม้แม่มาจากกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับตรงนี้บ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าเป็นแม่เวทีในบ้านก็ว่าได้นะแต่ว่าชกแล้วจะเหมือนเจ้าของบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันคู่นี้เป็นไงตอนชกคุณประดิษฐ์เป็นมวยต่างสายต่างศึกนะครับฝ่ายแดงนั้นเป็นมวยดาวรุ่งในสังกัดศึกเพชรสุภาพันธ์ซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดวันนี้ด้วยครับในขณะที่ชนะชัยเป็นดาวรุ่งจากสังกัดศึกวันทรงชัยไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับโอ้โหน่าจับตามองนะครับตาไม่เป็นไรยังไม่เจ็บแต่ยังยิ้มออกอยู่เดี๋ยวก็รู้อาจารย์เดี๋ยวก็รู้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคู่แรกนี่ต้องบอกว่าพลิกล็อกไปแล้วนะครับใช่เดี๋ยวมาตามกันต่อวันนี้ศึกเจ้ามวยไทยต้องบอกว่าเป็นมวยดาวรุ่งทั้งสิ้นก็ที่ช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนี่เขาบอกว่าใครที่เชียร์แล้วต้องเกาะติดสถานการณ์นะเชียร์แล้วจะลุกไปเข้าห้องน้ำจะไปกินโอเลี้ยงไปกินข้าวไม่ได้เผลอกลับมานี่ข้าวโอเลี้ยงแพงเลยทีเดียวอุ้ยยัดเข่าท้องชนะไทยรายการถ่ายทอดสดอีกรายการในความเชียร์ทางด้านของชนะชัยหายเก่งลงไปครับชนะชัยถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับชกในถิ่นค่ายมวยอบต.ลำคลองท่าไม้นี่อยู่ใกล้ๆกับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นี่เองครับ
ในขณะที่โอโรโน่นี่ก็เป็นโอโรโน่อีกคนหนึ่งแต่ว่ามาจากนู่นเลยครับเมืองช้างสุรินทร์เลยครับโอโรโน่นี่มีหลายโอโรโน่เหลือเกินครับมีโอโรโน่วอเพชรคูณโอโรโน่ยอโยกร้อยเอ็ดโอโรโน่พอเมืองอุบลโอ้โหแต่ว่าดังทุกคนนะครับโอโรโน่ตัวนี้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับโอโรโน่ตัวนี้อาจจะเป็นมวยฝีมือแต่ว่าโอโรโน่คนอื่นๆเนี่ยรวมถึงโอโรโน่สุพรรณด้วยอาจจะเป็นมวยเข่าทั้งหมดเลยครับยังว่าต้นสำหรับเป็นมวยเข่าแต่ว่าตอนนี้แปลงๆมาได้บ้างก็ดีครับมาเป็นมวยฝีมือบ้างเข่าอย่างเดียวบางทีมันทำอะไรมันไม่ศิลปะมันไม่ค่อยโอ้โหแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะคำว่าศิลปะมวยไทยไม่ต้องครบเครื่องเท้าเข่าศอกใช้ให้หมดจะดัดแปลงมาเป็นลูกไม้อย่างไรก็แล้วแต่กรรมการที่กรรมการท่านพุทธแย่ครับแล้วก็หมดยกที่2มาสักครู่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวสดชื่นครับเครื่องดื่มสมอินซัมเครื่องดื่มผสมโสมและน้ำผึ้งดื่มง่ายได้ประโยชน์ครับเครื่องดื่มสมอินซัมของดีของทุกคนบวมฟกช้ำมองหาเรพาริวเจลครับปลอดสีเขียวติดตามชมยก3ต่อไปครับครับฝ่ายแดงก็คือโอโรโน่สอดานชัยครับจากท่าตูมสุรินทร์น้ำเงินชนะชัยอบต.ลำพองท่าไม้มาจากกระทุ่มแบนเนี่ยครับสมุทรสาครมีตั้งของเวทีรวยสยามอ้อมน้อยนี่แหละอ้าวเริ่มมันแล้วคุณประดิษฐ์ยืนไม่เล่าโอโรโน่เอาไปดูดีแล้วจากตรงที่ผ่านมานั้นดูชั้นดูเชิงเนี่ยว่าเหงื่อยังไม่ออกยังไม่เจ็บตัวไม่ค่อยมีอารมณ์โอ้ยชนะชัยโอ้โหดูครับชนะชัยเดินคว้าในโอโรโน่ไล่แขนแล้วก็ฟันสองโอ้ยดูครับโอ้โหโดนเข้าไปสามต่อสี่ห้าโอ้โหบวกต่อสู้กันยังได้ดูท่ากันไม่ลุกไม่ดอกนะครับโดนชนะชัยเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะเหนียวกว่ากันทั้งนั้นทั้งตีทั้งฟันทั้งกระแทกมาหมดครับเข้าเข้าไปแขนจะเด็ดกันตายลงไปลงมันนี่มันมึนไม่แตกมันมึนนะคุณประดิษฐ์นับแล้วครับอาจารย์นับแล้วไปยืนรับไปยืนรับอย่างนั้นนี่ครับเอาเอกอาถาลูกพัดเต็มๆแหมไม่ต้องคงพูดกันหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหโดนเข้าไปอีกชุดใหญ่ๆเลยครับทางด้านของชนะชัยครับไม่ไหวไม่ไหวกรรมการท่านพุทธต้องเซฟเลยนะครับถือว่าเป็นการเซฟนักมวยนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับไม่มีไม่ยอมล้มด้วยนะถือว่าดื้อไม่เลียวนะเนี่ยโอ้เอาละครับแม่ก็เป็นอันว่าสิ้นสุดไปเดี๋ยวมีมอบรางวัลอะไรไหมน่าจะได้น็อกภายใน3ยกด้วยนะอาจารย์รางวัลพิเศษรางวัลพิเศษต้องมีคาราบาวแดงนี่ก็เตรียมมอบให้แต่ว่ารางวัลน็อกเร็วก็ยังมีจะหากอีกอ่ะผู้ชนะไปรับรางวัลก่อนนี่ดูภาพช้าๆโอ้มันโดนทุบหลายทีแล้วกันนะคุณประดิษฐ์จะอยู่ได้ยังไงอ่ะไอ้แตกไม่สำคัญถ้าแตกก็จบนี่โอ้เนี่ยดอกนี่ฝันลูกบวบใส่เข้าไปก่อนเอาละครับ